กระเป๋าอะไรครับ1257ครับเท่าไหร่ครับ1257ครับแล้วแต่คุณเลยครับเป็นคนใจดีก็ได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นคนใจร้ายก็ได้น้อยครับเอาเท่าที่คุณไหวครับไอ้แจ็คกี้มึงเป็นมือปืนกระเป๋าอะไรนะคะ1257ครับมือเป็นกาดเนี่ยรับจ้างเป็นกาดผมเลยมาเสนอว่าครับมาหาตังค์เอาไหมทำอะไรครับทำอะไรครับรับรับทำหมดเลยเดี๋ยวผมร้องเพลงแล้วคุณก็เปิดหมวกไปเลยได้มาจัดมาทั้งเพลงก่อนต้องโอ้โหเห็นงานก่อนเห็นงานก่อนเห็นงานก่อนนะคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อต้นหอมครับอุ้ยต้นไหนหอมครับฮะต้นหอมครับอ๋อต้นนั้นก็ได้ครับต้นนั้นก็หอมต้นนี้อ่ะไปดมดีครับต้นนี้อ่ะคุณลองไปดมดูครับได้ไม่ใช่ต้นนี้หรือต้นนู้นครับต้นนู้นครับต้นนู้นแล้วต้นนี้อ่ะเปิดหมวกไงครับทําไมเป็นไม่ได้อาบน้ํามา2วันแล้วครับไอ้แจ็คกี้ถามดีไม่ได้อาบน้ําแต่ไม่ออกจากบ้านก็ไม่มีผลนะครับเอาจริงอ่ะจริงเหรอโอ้ความรู้ใหม่อาบน้ําบ่อยก็ไม่ดีครับเดี๋ยวผิวเสียนะจริงเหรอครับใช่ครับเพราะนั้นคุณต้องไม่อาบ7วันนะครับผมพอดีเน่าพอดีครับคุณลองดูครับประสบการณ์ใหม่ครับตัวจะเหนียวๆหน่อยเชื่อนะครับทำอันนี้บุญกุศลใช่ไหมกลัวจะเป็นมากกว่าแบบเหนียวนะสิครับเองยังไม่เริ่มเลยอ่ะเป็นอะไรครับนอกจากเหนียวเนี่ยเป็นขี้กาดอ๋อโหอาบน้ำมั่งนะครับเนี่ยก็เขาบอกว่าไม่ให้อาบน้ำ7วันน่ะลองดูก็เลยคิดว่าถ้าเกิด7วันมันน่าจะเป็นขี้กาดได้นะครับนี่คุณอยู่มานานแล้วครับตรงที่เนี่ยน่าจะ8 9เดือนแล้วมั้งครับมีแก๊งไหมครับเคยมีครับออกมาแล้วหนอนเลยนะอ๋ออันนี้ต้นหอมพี่เป็นบาร์เทนเดอร์ป่ะครับอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่คนเราต้นหอมใช่ไหมใช่ครับใช่คนเราต้นหอมเอามาย่อยมาไอ้ต้นหอมไหนครับย่อยมาเฮ้ยมาเลยมาแล้ววะต้นหอมครับต้นหอมที่มีแฝดชื่อต้นข้าวอะครับแฝดอยู่เอเลสแฝดครับแฝดเฮ้ยเอาดีต้นข้าวกับต้นหอมเป็นแฝดกันนะครับแล้วทำไมคุณออกแก๊งครับออกเพราะว่าแบบไม่ไหวครับเล่นไม่ไหวแจ็คกี้9ค่ะเป็นประชาชนมันหวังกว่าเพราะว่าชอบลำเป็นแก๊งไม่น่าไหวเสียงเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงสไตล์เนี้ยเขาบอกร้องเพลงพอครับฮะร้องเพลงใครบอกครับเนี่ยร้องไม่พอครับร้องไม่พออ๋อโอเคครับได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะครับไว้เจอกันครับคุณครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับมาเดี๋ยวนี้เลยนั่งรถนานเหรอเพื่อนขาจาไปซื้อหน้ากากก่อนเพื่อนถ้าเดินอย่างปั่นไอ้เหี้ย